เรื่องของการรีดไถเงินของนักท่องเที่ยวนะครับก็คือดาราสาวชาวไต้หวันที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวคือกรณีนี้เนี่ยความชัดเจนยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับสดๆร้อนๆก็คือมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับที่โพสต์ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยครับบอกว่ามีตำรวจรับสารภาพแล้วครับตำรวจรับสารภาพว่ารีดไถเงินดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้จริงๆนะครับทีนี้ก็ร้อนแล้วครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลล่าสุดวันนี้นะครับทางผบช.น.ก็แถลงด่วนเลยกรณีเรื่องของการลบคลิปด้วยนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันผบช.น.เนี่ยนะครับแถลงด่วนยืนยันบอกไม่มีการลบคลิปส่วนจะมีการรีดไถจริงหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับล่าสุดวันนี้นะครับพลตำรวจโททิติแสงสว่างครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้แถลงด่วนเลยนะครับบอกว่าบช.น.นครบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดครับยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่มีการสั่งลบคลิปเหตุการณ์ไม่ว่าจะคลิปจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุท่านบอกว่าต้นฉบับอยู่ที่กทม.ตรวจสอบได้เลยครับหรือจะเป็นคลิปจากกล้องติดตัวของตำรวจอันนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่เพราะว่าไฟล์คลิปเนี่ยมันถูกลบไปแล้วครับแต่ตอนนี้หน่วยงานส่งหนังสือไปยังพท.แล้วครับเพื่อที่จะกู้ไฟล์นี้กลับคืนมารวมไปถึงกล้องวงจรปิดของสถานทูตจีนครับผบช.น.ท่านก็ระบุตนเองก็ไม่สามารถไปสั่งการใดๆได้อยู่แล้วนะครับก็ไปดูได้ครับนี่แหละครับท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งให้ลบคลิปทีนี้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็พบว่าข้อเท็จจริงก็คือมีการตั้งด่านหน้าสถานทูตและนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวเนี่ยครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าแต่ตำรวจไม่ได้ยึดเอาไว้ครับไม่ได้อายัดไม่ได้ยึดเอาไว้กรณีนี้ก็อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่บช.น.ก็ได้มีการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาในประเด็นนี้แล้วนะครับส่วนกรณีที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีตำรวจเนี่ยยอมและรับสารภาพแล้วว่ามีการเรียกรับเงินพลตำรวจโททิติท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะพยานบุคคลเอกสารบันทึกรับสารภาพจำนวนเงินรวมไปถึงคำรับสารภาพของนายตำรวจคนนี้นะครับยืนยันว่าถ้าหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงแน่นอนต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับถ้ามีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดไปทำกระทำความผิดในเรื่องเหล่านั้นก็เอาหลักฐานออกมานะครับก็เอาหลักฐานออกมานะครับถ้าว่ามองว่าผมเป็นการสั่งหรือถ้าผู้การเป็นคนไปลบก็เอาออกมานะครับผมจะไม่มาโต้แย้งในประเด็นเหล่านี้ถ้ามีก็ออกมาแต่สำหรับผมท่านผู้การและคณะทำงานบอกว่าเราไม่เคยมีความคิดที่จะทำแบบนั้นเราทำให้ตรงไปตรงมาถ้าทำแบบนั้นวันนี้ไม่มี157นะครับถ้าไม่ดำเนินในการขาดวันนี้ไม่มีตำรวจโดน157ครับเอาทีนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่นานก่อนที่จะมีแถลงด่วนเนี่ยนะครับนี่ครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับโพสต์ Facebook แชร์เลยตำรวจรีดไถเงินดาราในขออภัยครับดาราไต้หวันจริงโดยระบุข้อความบอกว่ามีทั้งพยานมีทั้งหลักฐานเป็นหญิงไทยแฟนชาวสิงคโปร์ร่วมสังสรรค์กับดาราสาวคนนี้ยืนยันว่าเป็นผู้จ่ายเงิน 27,000 บาทให้กับตำรวจที่ตั้งด่านด้วยตัวเองและมีคลิปยืนยันนายชูวิทย์ระบุว่าก่อนหน้านี้ผบช.น.สั่งให้ลูกน้องลบคลิปเหตุการณ์ครับแต่ผบตร.เห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีจึงสั่งการให้ศูนย์สืบสวนนครบาลบินด่วนไปสอบปากคำดาราสาวและเชิญเพื่อนดารามาให้ข้อมูลทีนี้ทำให้ทางบช.น.นี่กลับลำครับให้ตำรวจห้วยขวางนี่ออกมารับสารภาพโดยรวมการโพสต์ของคุณชูวิทย์ในครั้งนี้ครับคือการยืนยันว่ามีนะทั้งพยานทั้งหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าตำรวจรีดไถเงินดาราไต้หวันจริงทีนี้จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับก็ตรงกับที่ดาราสาวเนี่ยยืนยันมาตลอดนะครับตั้งแต่ที่ออกมาแฉเหตุการณ์27มกราคมที่โพสต์ยืนยันว่าเกิดเหตุเธอไม่ได้เมาและอ้างว่าตำรวจเนี่ยยัดบุหรี่ไฟฟ้าใส่มือด้วยครับพร้อมกับท้าบอกตำรวจไทยเปิดวงจรปิดเลยเธอยืนยันว่าสามารถจำหน้าตำรวจที่ถ่ายเงินได้ด้วยครับก่อนที่ดาราสาวจะโพสต์ข้อความล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคมบอกว่าให้รอฟังคำอธิบายสุดท้ายทีนี้ระหว่างนั้นครับตำรวจไทยก็ตอบโต้กลับไปครับตั้งแต่วันที่เรื่องราวถูกแฉออกมาผบช.น.ออกมายืนยันทันทีครับก็ยอมรับบอกว่าวันนั้นมีการตั้งด่านจริงครับแล้วก็ดาราสาวเนี่ยพกบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อนที่จะเรียกตัวคนขับแกร็บมาให้ปากคำวันที่27มกราคมยืนยันว่าดาราสาวคนนี้เมาซึ่งในวันนั้นยังได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิด3จุดด้วย
พื่อยืนยันว่าดาราสาวอยู่ที่ด่าน40นาทีไม่ใช่2ชั่วโมงตามที่ดาราสาวระบุและล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคมรองผบชน.ยังออกมายืนยันว่าไม่พบตำรวจรีดถ่ายเงินนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดในเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่จบความจริงยังไม่ปรากฏชัดเจนเท่าที่ควรต้องมีการดำเนินการต่อและดำเนินการต่อที่ว่าครับล่าสุดนะฮะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเตรียมที่จะเดินทางไปไต้หวันเพื่อร่วมสอบปากคำดาราสาวและพวกครับขณะนี้อยู่ระหว่างการรอลงนามคำสั่งอย่างเป็นทางการจากผบตร.นะครับขณะที่มีรายงานครับว่าผบตร.นั้นมีคำสั่งด่วนนะครับมายังบชน.ครับให้ออกคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโณผู้กำกับการสน.ห้วยขวางให้มาช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยให้มีคำสั่งภายในวันนี้ครับ